สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับมือฝนตกเนาะวันนี้ฝนตกพี่น้องอันไปตลาดตาอันตาตาเสาร์วันนี้อันฮอด10โมงฝนก็ตกกันนะพี่น้องก็ได้ซื้อของมาน้อยเดียวนะพี่น้องเนาะอันก็บ่น้อยละถ้าหันได้ไปพี่น้องก็ได้ไปซอกตลาดก็วันนี้ซื้อเต็มที่นะปกติมันอันจะไปฮอดเบิ่นมือเบิ่นเวียนนะพี่น้องกว่าสิอันไปเบิ่นมือแล้วกว่าสิไปถึงฮอด3ตลาดแล้วมันก็เกือบ4โมงแล้วแต่ว่ามื้อนี้อันโชคดีพี่น้องโชคดีฝนตกไปฮอด10โมงก็กลับบ้านนะก็เลยกลับบ้านมากก็บ่ได้เซาเมื่อยดอกพี่น้องแค่แม่นเฮ็ดคือเก่านั่นล่ะพี่น้องกลับมากันมื้อเช้านี่ตื่นขึ้นมา 4:00 ก็มาตอบคอมเมนต์ได้น้อยนึงพี่น้องอันถ้าบ่ท่านได้ตอบคอมเมนต์ไผก็อย่าฝ่าว่าเด้อพี่น้องอันคันค่อยอันรีวิวแล้วนี่ก็สิเฮ็ดกับเขาได้นี่ท่านมีเวลาอยู่อันคันค่อยมีเวลาก็สิฝากไปตอบไผดอกเด้อพี่น้องเด้อโอดเอาจักหน่อยจักหน่อยพี่น้องมื้อนี้ก็อันมาตามสัญญาพี่น้องมื้อรีวิวของเนาะโอ๊ตจะเป็นฝ่าเว้าจะไปสิว่าแยงเว้ามาๆพี่น้องบ่เว้าก็ได้ยังมาแหน่เนาะอันเริ่มต้นเอาไข่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไข่หินพี่น้องหินอีหยังล่ะแนวนี้ขอท่านได้เบิ่งอยู่ดอกแคนก็ฝ่าคนมานะเดี๋ยวก่อนสิอันรีวิวแล้วคนสิเพกับเขาอันนี้ไข่หินพี่น้องไข่หินอันก็ซื้อพ่อน้องเจสสิก้าซื้ออันบ่ได้ถามเราอยู่เรามาเราอ่ะนอนตั้งแต่10โมงพุ่นนั่นนอนแล้วมากินข้าวกินข้าวแล้วก็นอนตอนเมื่อยพี่น้องเมื่อยขี่รถแล้วก็ไปย่างอ่ะนะคันมันอันย่างกลับไปกลับมาคันมันมาเทียบแล้วย่างไปฮอดอันเมืองไทยละปานนี้นะพี่น้องใครผ่านไปเนาะบัดนี้ก็อันเอียงล่ะนี่อันแนวจับมันนะพี่น้องอันนี้ก็เห็นมันแปลกดีก็เลยซื้อนะพี่น้องเห็นบ่แนวหนีบนะเดี๋ยวสิหนีบให้เบิ่งเอาหนีบยังเนาะเอาหนีบอันนี้ดีกว่าหนีบยังเนาะนี่โอ้ยมันติดหนีบอันนี้พี่น้องบ่หนีบจังซี่นะแนวหนีบมันนะซื้อมาจากบ้าน50พี่50พี่ประเทื่อนี่ก็ได้เอามาไว้ทําผิดก็ได้พันรีวิวเดี๋ยวมันสิลงกันอีกก็ได้คอดจูมมาพี่น้องกําไรคอดจูมอันซื้อมาจากบ้านอันซื้อมา10บาทนั่นล่ะพี่น้องเพราะว่าซื้อมาทุ่มบักใหญ่1ปอนด์1อ่ะนะได้ทั้งแหวนทองได้ทั้งของอันนี้ได้ทั้งอันนั้นละหลายอย่างร่วมกันพี่น้องก็เลยเอาเหลือตัวใดมันงามๆมันเอามาให้เบิ่งอันนี้กะนี่ล่ะพี่น้องเป็นคอจูมไส้เล่นๆนะหลอกได้นี่พี่น้องบ่เป็นบ่หลอกแต่ว่ามันก็งามมันนะใส่เพื่อความสวยงามนะพี่น้องไปใส่นํามาน้องเค้าก็คือสิว่าของจริงล่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวก็สิพิษเดี๋ยวก็สิซื้อไปใช้อยู่บ้านนอกหรอกกันเวลาค่อยเมื่อพี่น้องประธานโจรปดประธานโจรปดมันก็สิเอาตะทอกไปก็จะบ่ได้เสียดายนะแม่นบ่พี่น้องว่าแล้วโจรหลายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็10บาทนั่นล่ะพี่น้องกะเป็น10บาทเส้นบักใหญ่นึงเนาะต่อมาก็ขอกระเลนเว้าเด่นๆหัวประสันแล้วเด้อพี่น้องอย่าซากไปเถาะอันบัดนี้มาดิเคิลโบสพี่น้องอันนี้งามๆอันซื้อมา10ปอนด์เพิ่นว่าเขาว่าโอ้ยคือซื้อมาแพงแต่เขาว่าอันประมาณยี่ห้อนี่มาริโคนี่เนาะพี่น้องมันเป็นยังคือแพงกว่าบ่ฮู้ดอกเด้อค่อยกับบ่จักกันนะเห็นเขาซื้อเขาขายกันอันแพงอันน่ะยี่ห้อนี่แม่พี่น้องมาริโคโบรชก็แปลว่าเข้มกัดนะพี่โบรชแล้วว่าเราสิไปขาย20ปอนด์เพิ่นเด้อพี่น้องซื้อมา10ปอนด์สิไปขาย20ปอนด์เนี่ยเบิ่งอีกเทื่อนึงพี่น้องงามบ่งามดีบอกเองตอบเองถามเองตอบเองวันนี้ก็ได้นาฬิกาพี่น้องนาฬิกา CK Calvin Klein ของผู้หญิงมั่งนี่ท่าๆก็ซื้อมาก็ซื้อมารวมๆกันหลายๆอย่างนะแหวนเงินนาฬิกา2อันแล้วก็สร้อยอีหยังของจังซี่นะก็ซื้อรวมๆกัน5ปอนด์พี่น้องเพิ่นก็สิถ่ายให้เบิ่ง CK นี่แขนข่อยมันน้อยแขนจ่อยๆเห็นบ่งามบ่พี่น้องซื้อมาถึกๆนึงเขาบอกอันใช้แล้วมันทานเบิดเขาก็ทิ่มก็ก็บอกให้ฟังพี่น้องยินดีนะโชคดีเขาใส่ซื้อมันยังใหม่ๆอยู่ได้เบิ่งบ่มีขวนบ่มีความอันสกปรกบ่มีความแบบว่าเก่าเลยพี่น้องแปลว่าเขาซื้อมาจากร้านมันล่ะบัดนี้อันใส่จนทานเบิดบัดนี้มันเซาใส่ทานและเบิดแล้วมันเซาเดือนเขาก็วางไว้นี่ว่างไปว่างมากกับทีมก็ไปซื้อต้นไม้เองสินะพี่น้องก็ขอยคือกันบ่แม่นแต่ของเก่าเนาะก็ขอยคือกันก็มีใ
แซ่บวันนี้ขี้ขาดแล้วพี่เปลี่ยนทานกับทีมแอกแหลกแอกแหลกไว้ที่ทุ่งเหงาคนทุ่งควายด้วยกันพี่น้องโบเป็นวัตเก่าหรอพวกควายกับเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนาฬิกาพวกพี่น้องพ็อกเก็ตวอทอันนี้เห็นไหมยังเก่ามันเก่าเห็นบ่อันอย่างสวิตเมดสวิตเซอร์แลนด์นี่พี่น้องสวิตเซอร์แลนด์นั่นคันนาฬิกาเห็นมาจากสวิตแต่ถือว่าดีแหละเพราะว่าเขาดังนะประเทศสวิตเขาเห็นนาฬิกาคันฮอฟกับฝรั่งเศสน้องพี่น้องเนาะอันนี้กันนี่แหละซื้อมาพร้อมกันนี่แหละหาป้อนได้หลายอย่างร่วมกันวันนี้เขาก็ซื้อเข้มกัดเข้มกัดไอ้ออกทพุทธไอ้อย่างเราคิดภาษาไทยออกทพุทธปลาหมึกโอ้ยออกทพุทธปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกใหญ่นะขัดปลาหมึกหน่อยๆเขาเอิ้นสควิดขัดปลาหมึกใหญ่ๆจังซี่เขาเอิ้นออกทพุทธจักสะกดแนวใดด้วยสิให้น้องเจสิก้ามาสะกดให้ดอกพี่น้องออกทพุทธเห็นบ่ออกทุพุทแปลว่าปลาหมึกยักษ์ปนิกาเดี๋ยวเข้มกัดยังมักกะซีดมักกะซีดมันสิเป็นจังสีเขาเอิ้นมักกะซีดพี่น้องอันเป็นเข้มกัดอันบ่แน่ใจว่ามันเป็นไอ้เงินบ่ได้ตัวนี้บ่แน่ใจหรอกพี่น้องว่ามันเป็นเงินนึกถึงกับเป็นเงินนึกถึงกับบ่แม่นบ่ได้ขอบ่ได้สํารวจก่อนก่อนสิมาก่อนสิพามาเว้านะมันสิสิเป็นเฮ็ดเวียกอย่างอื่นเป็นสิบ่ได้รายงานเดียวท่านผู้ชมสิถามอันนี้ก็เป็นอันอย่างละเฮือนโปรสเข้มกัดพี่น้องเข้มกัดเข้มกัดทั้งบ่เหลือมาหมักนี่โอ้ยงามแฮงซื้อมาเท่าใดล่ะซื้อมารวมกันกับโต๊ะอันนั้นล่ะพี่น้องจักสิว่าจักบาทคันว่าบาทนึงมันก็สิแม่นอยู่บ่ก็สิถือกันนะเพราะว่ามันซื้อมาเต็มถุงบักใหญ่1ปอนด์1อ่ะนะพี่น้องเขาก็เลยบ่ฮู้ว่าสิเว้าแนวแน่ว่าจักบาทนั่นนะอันนี้ก็รวมกับถุงนั่นล่ะปอนหนึ่งได้เป็น10 20อัน30 40ปุ๊ดละพี่น้องเห็นบ่อันนี้กับโรสไอ้ในเข้มกัดเข้มกัดติดตําเสือลําหยังสินะต่อมาก็เป็นเข้มกัดหมากค่อยว่าอุ๊ยก็เป็นตะหักแท้มากตัวนี้เป็นเข้มกัดน้อยๆนึงได้พี่น้องเป็นเข้มกัดหมากตัวนี้อันซื้อมา50พี่ตัวนี้ซื้อแยกว่าตะหักนะ50พี่พี่น้องตะหักบ่ล่ะอุ๊ยมันหน่อยหลายไอ้ซ้ําหมากตัวนี้ซ้ําอันมันซ้ำตัวเดียวกันเลยพี่น้องว่าตัวนี้ใหญ่กว่าอีกอันนี้เป็นยางเป็นเสือบดหรือยางหูเด้อนี่วันนี้อีหยังล่ะบัดนี้อันกะมาอันอีหยังล่ะเขาเอิ้นว่าหินสีชมพูนะพี่น้องโรดโกบ่บ่แม่นโรดโกคอร์ดโรดคอร์ดโอ้ยท่านผู้ชมบอกอยู่นี่ล่ะอันเป็นหินน่ะนะพี่น้องหินนั่นหินกับสอยเงินเป็นสอยเงินหินน่ะนะเห็นบ่ซื้อมาจักบาทโอ้ยซื้อมาตัวนี้แพงพี่น้อง3ปอนด์พุ่นเขาว่าอันที่เอาไปค้าเด็กกำไรบ่เนาะ3ปอนด์3ปอนด์กับตกเป็นเงินไทยจักบาท3 42 120 120เกือบ130พุ่นพี่น้องเขาว่าเอาไปค้าหาปอนด์มันสิบ่ได้บ่นี่เนาะพี่น้องเนาะหา6ปอนด์มันสิบ่ได้บ่วันนี้ก็ได้ซอยอันซอยเงินรูปหัวใจวิ่งๆแต่คนละวิ่งกับหมู่บ้านนี่พี่น้องซอยเงินหัวใจวิ่งๆอันซื้อมาจากบาท50พี่50พี่ตัวนี้วันนี้ก็ได้แหวนไทเกอร์อายได้นี่เป็นเงินพี่น้องงามๆตัวนี้บ่ทันได้คัดได้นี่พี่น้องอันเงินนี่มันเป็นธรรมชาติของเงินเนาะคันมันถือกันล่มถือหยังมันสีดําอ่ะนะพี่น้องอันเงินมันอันจะเป็นจังซี่ล่ะจะเบิ่งไกลๆพี่น้องงามงะเห็นบ่โอ้ยงามแฮงเดี๋ยวมาใส่เบิ่งใส่เบิ่งเห็นบ่ตัวนี้ออกก่อนเห็นบ่พี่น้องคอยใส่เงินบ่คือเห็นบ่คอยใส่เงินบ่คือพี่น้องจังว่าเขาบ่ค่อยได้ใส่อันเห็นบ่พี่น้องงามเด้ที่จริงมันงามอันน่ะแม่ยาคอยใส่เงินขาวแล้วใส่เงินงามพี่น้องเราเห็นบ่อันมองนี่ก็สิเป็นดอกไม้พี่น้องเฮ็ดหลายงามแฮงอัน50พี่ตัวนี้50พี่นี่เท่าใดล่ะ20กว่าบาทพี่น้องเศร้ากว่าบาทวันนี้ก็ได้แหวนคอจูมเอาตัวนี้ก่อนแล้วก็ได้แหวนเงินพี่น้องมักกะซีดตัวนี้มักกะซีดตัวนี้ก็ส่งอันที่อันเก่าๆแน่ล่ะตัวนี้พี่น้องคือสิหลายเป็นหลอดปีหรือบ่จักมันเก่าแฮงนะวันนี้ก็แหวนคอจูมพี่น้องคอจูมริงคือแหวนใส่เหรียญน่ะนะพี่น้อง50พี่มั้งนี่อันนี้ก็คอจูมลิงข่อยก็ซื้ออันร่วมๆกันกับตัวนั่นล่ะ5ปอนด์น่ะนะก็
ถือเป็นหาซิผิดอ่ะล่ะพี่น้องเพราะว่ามันหลายนะหลายอันหลายอันอันเห็นบ่มันใส่กระห้าวเลยได้พี่น้องและอีกอย่างนึงเนาะคนประเทศอังกฤษนี่เขาใส่แหวนสู้นิ้วเลยได้พี่น้องเพราะมันเขามักใส่จังซี่แม่พี่น้องนั่งนิ้วกับซองแหวนเป็นจังซี่เลยได้พี่น้องอยู่นี่น่ะบ่เป็นเรื่องปกติเลยนั่งเถือกับ3แหวนพุ่นเด้นั่งเถือพี่น้องนั่งเถือเข้ากับใส่3แหวนใส่กันไปเลยจังซี่ก็มีได้พี่น้องซอยนั้นบัดนี้เขาบ่ซอยใส่อันเดียวเด้ก็ใส่4 5อันก็มีสังเกตเบิ่งเด้อผู้ใดอยู่ประเทศอังกฤษเขามักใส่จังซี่พี่น้องเป็นแฟชั่นแบบจังซี่นะอยู่นี่นะนั่นล่ะตัวนี้เห็นบ่งามบ่งามเนาะอันนี้เป็นแหวนคอจูมพี่น้องบัดนี้ก็อันเป็นซอยคอจูมซอยคอจูมนี่ซื้อมาแพงเด้แต่ขายได้ถูกขายได้บ่ได้ราคาแล้วก็คนบ่มักใส่นําซื้อนําพี่น้องบ่ซอยอันนี้ก็ซื้อมา50มันรวมอยู่ในถุงนั่นล่ะถุงปอนด์นึงนั่นล่ะพี่น้องตัวนี้อันกะซับนี่ล่ะปานิกะมาอันอีหยังล่ะเขาเอิ้นว่าอันเข้มกัดพี่น้องอันนี้แบบเก่าโบราณแห่พี่น้องอันนี้มันเป็นอีหยังล่ะนี่เป็นขาวซัดหรือเป็นอีหยังล่ะบ่แน่ใจพี่น้องอันไอ้ขาวๆนี่บัดนี้เบิ่งทั้งขอบมันพี่น้องทั้งขอบมันสิเบิ่งความเก่าความโบราณมันเห็นบ่พี่น้องบ่ค่อยเจอได้ข่อยฮู้ก็เคยเจอนี่ล่ะอันแรกลายแบบนี้นะพี่น้องลายแบบนี้แล้วก็มีรูปอันสินะมีรูปไอ้ต้นสนแล้วก็มีรูปผู้หญิงไหวอีหยังอยู่ไหวพระโอ้ไหวอันอีหยังศาสนาคริสต์นั่นบ่จักพี่น้องพระเยซูบ่จักเห็นบ่เป็ดเข้มกัดเด้พี่น้องอันนี้ก็สิอันนี้อันซื้อมา4หาอัน6อันนี่ล่ะระหว่าหาปอนเขาไปต่อแล้ว3ปอนแล้วก็ให้ข่อยมื้อเช้านี่เห็นบ่อันนี้วันนี้ก็อันเอาตัวใดหนึ่งออกก่อนเอาตัวเพชรนี่ดีกว่าแต่ก็เลยเพชรไปอีกพี่น้องเพชรสองเม็ดนี่อันเพชรชมพูก็เพชรอันสีขาวนี่สองเม็ดนี่20 พี่อันละ10 พี่อันชอบอัน20 พี่ก็20 พี่มันก็ยี่ห้า10 พี่มันก็3 บาท10 บาทนี่ละพี่น้องเอาไปขายก็อันก่อนละ3 ปอนด์ซื้อมาอัน3ปอนด์กับ3 42 120ซื้อมา10บาทขายได้120พี่น้องอันคิดเอาว่ามันได้กําไรหลายปานใดคิดเอาพี่น้องบัดนี้ก็ได้อันปลาโลมาพี่น้องดอลฟินนี่แปลว่าปลาโลมาบ่น่าฮักน่าฮักข่อยซื้อมามันเป็นตาฮักว่า50พีตัวนี้50พีเห็นบ่50พีประเทศนี้ก็ได้อันเฮโรดเขามันเป็นถ้วยน้อยๆจักกอกนี่จักเป็นเขาเอามาใส่อีหยังพี่น้องเป็นตาหักบ่ก็เห็นที่แรกก็ว่าโอ้คือหน้าหักแต่เห็นบ่น่ารักมากเอาใส่ของกระจุกกระจิกกันล่ะเขาว่าซื้อมาหา10พี่คือกันพี่น้องตาหักขนาดตาหักนะฮะวันนี้ก็ได้อันอีหยังล่ะนี่ปักไฟพี่น้องข่อยกําลังอันเฮ็ดอีหยังล่ะเฮ็ดห้องนั่งเล่นใหม่นะตะกี้มันเป็นห้องน้อยๆ4ห้องห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องห้องไอห้องออฟฟิศน่ะตะกี้ผู้ใดเคยเห็นข่อยนั่งกินข้าวอยู่หั่นก็สิจําได้นะบัดนี้ก็เป็นห้องซักผ้าตอนนี้ทุบทั้ง4ห้องนั้นเป็นห้องร่วมเป็นห้องเดียวกันเฮ็ดเองเบิดพี่น้องบัดนี้ตัวใดเฮาเฮ็ดบ่ได้ก็จ้างจ้างเขานะส่วนมากเพราะว่ามันก็ประหยัดเงินไปนํานะอันนี้เป็นปลั๊กไฟพี่น้องก็ซื้อมา50พี่กูโหดอกล้านมันอยู่มันชื่อจักบาทบัดนี้ก็ได้ซ้อสร้างวิ่งหนีสร้างงามบ่พี่น้องเบิ่งแน่เนี่ยสร้างเห็นบ่สร้างก็เห็นที่แรกก็อันบ่แม่นตอนแรกเคยอีหวยหัวเลยคันคล้องแนวนี้น่ะเวลาเอาไปขายน่ะพี่น้องขายยากยากเวลาไปแย่งเขาซื้อน่ะจักข่อยเป็นหยังเด้อันตอนแรกไม่ใหญ่นึงเราถามมาจักบาทเขาว่า5ปอนด์แล้วก็ตอเขาว่าอุ๊ยแพงละว่านั้นแล้วอันแล้วคนขายก็เลยว่าอันชีปอนกษัตริย์เพิ่นว่าอุ้ยบ่เอาเพิ่นว่ามีหยังน่ะเพิ่นว่าอุ้ยไปบ่เอาก็ไปไกลๆในใจคิดน่ะนะพี่น้องว่าก็บ่ไปก็ไปเดี๋ยวก็สิซื้อเองแล้วก็ว่าบ่เอาแล้วก็ย่างนี้เขาก็เลยจับปุ๊บรถจับปุ๊บแล้ววันนี้เขาก็เลยถามก็ว่าอันชาปอนได้บ่เขาว่า4ปอนเขาก็เลยไปซื้อ4ปอนพี่น้องก็เห็นมันงามดีนะพี่น้องมันแต่อย่างหัวคิดในใจได้เดียวบอกก็ไปรถก็จะซื้อนะมันงามอ่ะนะพี่น้องเห็นบ่ปกติมันสิมีสร้างแล้วก็สิมีภาษากระจายแล้วก็สิมีกบนะเพราะว่าไอ้แนวจังซี่มันมักมีขายอยู่ร้านจีนนะพี่น้องข
พอเห็นมันงามดีนะพอจะหัวจะหัวความคิดจะคองอ่ะนะปนี้ค่อยก็ได้อันกระเป๋าแลดลี่พี่น้องกระเป๋าแลดลี่นี่อันเขาติดไว้7ปอนด์เขาก็เลยไปต่อเขา5ปอนด์นั่นนะอันทั้งไหนมันยังงามอยู่เด้มาก็สิเปื้อนน้อยนึงขี้ฟุ้งขี้ฝุ่นมาให้ทำความสะอาดอยู่อันซื้อมาอัน5ปอนด์แต่อย่ากลัววันนี้ก็ได้สะอาดพี่น้องสะอาดหรือว่าเสือสาดเอาไว้ปูนั่งตอนแรกเขาก็สินั่งไปนั่งปูกินตำตำมะฮุงอยู่ยี่หนึ่งของขั้วแต่ว่าพ่อไปปูผื่นไอ้ผื่นยังผื่นไอ้เขาเอ่ยยังหรออันอย่างว่าผื่นอันกระเบื้องบอกเออปูกระเบื้องผื่นกระเบื้องแล้วมันมือนพี่น้องสาดแนวนี้น่ะอันโม้เพราะว่ามันสิมือนหัวแตกไปปูปูน้ำสาดน้ำยางทั้งอ้อยน้ำยาน้ำยางทั้งหนอกดีกว่าแต่ปูก็ไปพรมเนี่ยโบเป็นยังเดี๋ยวมาปูพรมเวลาเขานั่งเห็นหน้าเห็นหนีดีกว่าว่าสิไปปูอันอยู่อันห้องขั้วนางกีตาบะฮุงนั่นบ่บ่คือพี่น้องเด้อมันสิมือหัวแตกตายบ่บอกให้ฟังมันมวนซื่อๆดอกเด้อพี่น้องเอาบัดนี้อันต่อมาเนาะอันนี้เพิ่นแล้วอันนี้เพิ่นแล้วบัดนี้ก็ได้เกมขอถามเพิ่นว่าเอาซื้อเกมมาจักบาทล่ะเนี่ยเพิ่นว่าซื้อว่าสิปอดป๊าดเพราะว่าสิไปอันขายเอาจักบาทแล้วกําไรจักบาทเนาะบัดนี้ค่อยว่านะพี่น้องเพราะว่าการซื้อมาแพงแล้วมันก็ไปขายได้กำไรหน่อยนะพันว่าเอา15ปอนด์15ปอนด์ก็ดีวะกำขี่ดีกว่ากำตัวน้ำพี่น้องเนาะอันนี้มาสีขายได้ราคาเนี่ยเพราะว่ามันมีกล่องน้ำพี่น้องเห็นบ่กล่องอยู่นี่แต่ก็กล่องอยู่นี่นะพี่น้องบ่ฮู้ว่าอันปิดเกมเนี่ยแหละมันคือมีกล่องนะพี่น้องเขาบ่ฮู้ดอกเขาบ่เคยเล่นซื้อมา10ปอนด์มาสักอันเนี้ย10กับ10คันเขาว่าเขาขายได้เขาก็สิขายได้ตัวน้องพี่น้องเนาะเขาเป็นคนขายเห็นบ่ละอันละบัดนี้เนาะผู้ใดได้ไปเบิ่งข่อยอันผู้ใดได้ไปเบิ่งข่อยอันหยังเนาะพาถ่ายวิดีโอไอ้ไปเบิ่งตลาดเสาร์น่ะพี่น้องก็สิเห็นตอนก็ถ่ายไปตอนสุดท้ายนั่นพี่น้องก็สิเว้าให้ฟังอันประเทือนตอนสุดท้ายเนาะอันข่อยก็ไปฮอดร้านอันขายอันนี้ล่ะไปฮอดร้านอันผู้หญิงที่เขาขายน่ะที่ไปยืนอยู่ตอนสุดท้ายน่ะพี่น้องข่อยไปเห็นแพนดอร่านะพี่น้องไงแพนดอร่านี่เนาะเขาก็สิอยู่ในกล่องนะตอนแรกก็มีคนสิเบิ่งคือกันเด้พี่น้องแล้วก็เบิ่งแพนดอร่าตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้พี่น้องแพนดอร่าตัวนี้แล้วก็เบิ่งบัดนี้อุ้ยข่อยว่าคนเว้าในใจอีหลายได้พี่น้องเขาเป็นคนมักเว้าในใจนะข่อยก็ว่าอุ้ยไปกันบ่ซื้อก็ไปนะแล้วก็ย่างนี้ข่อยก็จับปั๊บรถจับปั๊บแล้วข่อยก็ว่าจักบาท15ปอนด์เพิ่นว่าข่อยก็เลยก็สิผู้ใดฮู้ยินอันเบิ่งวิดีโอน่ะก็สิฮู้ยินเสียงข่อยต่อว่าอันเขาว่า10ปอนด์ได้บ่แล้วว่าได้12ปอนด์เขาก็เลยได้เอาพี่น้องบัดนี้เขาก็เลยได้ยุดวิดีโอไว้เพราะว่าคนสิบ่เบิ่งอ่ะนะว่ามันเป็นอันแผ่นดอลลาร์แท้หรือแผ่นดอลลาร์ปลอมอ่ะนะเขาก็เลยได้ยุดถ่ายวิดีโอเนาะบัดนี้สิเว้าให้ฟังว่าแผ่นดอลลาร์นี่เนาะพี่น้องเห็นบ่แผ่นดอลลาร์นี่คนมันสิก๊อปปี้หลายๆเด้พี่น้องคันบ่เบิ่งดีๆคันคนบ่ฮู้จักหรือว่าคนบ่เคยใส่นี่ก็สิเบิ่งบ่ค่อยออกปานใดนะพี่น้องข่อยมาแรกๆข่อยเห็นแผ่นดอลลาร์ข่อยซื้อนะแล้วที่จริงมันเป็นของกรอบลายนะพี่น้องวันนี้เนาะอันมันก็สิมีอันเขาเขียนว่าแพนดอร่านะพี่น้องแล้วมันก็สิเขียนอันมองนี้ก็สิเขียนว่า L A L E นะพี่น้องมันก็สิเขียนไว้สิล่ะเป็นมันจังเป็นของแท้นะนักเถื่ออันเขียนไว้แนวนั้นก็เป็นของปลอมใดก็มีคือกันแต่ว่าเฮาก็เบิ่งดีๆเบิ่งเอานะพี่น้องว่าคันเฮาเคยเห็นเฮาเคยใส่เฮาเคยสัมผัสมันก็สิเบิ่งออกนะพี่น้องอันนั้นล่ะข่อยซื้อมา12ปอนด์พี่น้องวันนี้จะฮู้บ่ว่าข่อยสิไปขายจักบาทก็สิไปขายจักบาทจะฮู้บ่พี่น้องไอเฉพาะซอยมันนี่10ปอนด์พี่น้องเฉพาะซอยมันนี่แล้วก็อันเป็นไอลูกๆมันนี่หมายถึงว่าเป็นชามมันนี่นะพี่ตุงติ่งมันเนาะท่านผู้ชมว่าตุงติ่งมันนี่ตัวเป็นชามมันนี่อันภาษาอังกฤษเขาเอิ้นชามมันนะไอ5ปอนด์5ปอนด์อีอันละ5ปอนด์พี่น้องคิดเบิ่ง5 10 15 20 25 30 35 4045 50 55 55บวก10ปอนด์ก็เป็น65ปอนด์พี่น้องอัน65ปอนด์นะพี่น้องซื้อมา12ปอนด์ขายได้65ปอนด์นี่ล่ะเฮาต้องเบิ่งเป็นนําเด้พี่น้องบ่อันอันนั่นล่ะบางเทื่อเฮาซื้อมาแพงๆเขาว่าอันแพนดอลลาร์บางเทื่อมันก็บ่แม่นแพนดอลลาร์ก็มีเด้ออันจะไปซื้ออันคนขายปานใดเด้อบางเทื่อคนขายเขาก็บ่ฮู้คือกันบางเทื่อนักเถื่อเขาบอกว่าอันแหวนเงินที่จริงมันบ่แม่นแหวนเงินมันเป็นแหวนฉุบก็มี
เพราะว่าเพราะว่ายังบอกนั่นคือคนขายเขาก็บ่ฮู้นะพี่น้องแบบว่าเขาซื้อมาแล้วเขาก็ใส่เขาคิดว่าเขาตอนเขาซื้อมาจากตลาดคาบบูดเขาก็นึกว่าเป็นเงินที่จริงมันบ่แม่นเงินจังซี่นะพี่น้องมันก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้อันอยู่เติบนึงอ่ะนะพี่น้องเนาะวันนี้เขาก็ได้อันอีหยังเนาะไอ้เข็มกัดพี่น้องเข็มกัดเป็นเข็มกัดทองไอ้หยังเนาะอันนี้ล่ะพี่น้องเข็มกัดทองเห็นบ่ซื้อมาเท่าไหร่ล่ะอันหาซิพี่นั่นล่ะพี่น้องเข็มกัดทองแท้ๆเลยเด้หาซิพี่ปานิกะได้ปากกาผู้ใดเคยเห็นไออันผู้ใดเคยใส่ปากกานั่นเลยซื้อไอหอนี่แน่พี่น้องคอสนี่พ่อหลวงเจสิกาซื้อมาปอนหนึ่งไอจะหูวอยู่ในอีเบย์เขาขายอันคันใหม่นะ185 200ปอนด์ได้พี่น้องก็เป็น100บาทปานี้อันคันมือสองนะกะ80 70ปอนด์แล้วแต่ปากกาสภาพนะพี่น้องเพราะว่ายางมันคือแพงว่าติอันปากกาลุ่นนี้เพราะว่าเป็นปากกาทองพี่น้องปากกาทองไอ้ 18K มันก็เลยแพงเป็นพิเศษพี่น้องเบิ่งปากกาทองปากกาทองอันตัวนี้เป็นปากกาทองน้องอันซื้อมาปอนด์เดียวพี่น้องก็สามารถขายได้ไอ้80ปอนด์อัน90ปอนด์70ปอนด์แล้วแต่เวลาไปขายล่ะเขาสิคนซื้อเขาสิต่อซําใดนะพี่น้องอันต่อซําใดก็ได้กําไรคือเก่าล่ะพี่น้องเพราะว่าซื้อมาถือแข็งอันนี้ล่ะพี่น้องมันก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่เฮ็ดไอ้อาชีพค้าขายอยู่เมืองนอกพี่น้องมันมีโอกาสได้เจอของดีๆเพราะว่าหยังบ่เพราะว่าหยังบ่บ่แม่นคือบ้านเฮาเด้พี่น้องอันเป็นหลักมาขายเพราะว่าอันบ้านเฮาส่วนมากอันก็สิมีอันมือแมวมากเวลาคล้องคนมาขายคืออันท่านผู้ชมเคยอันคอมเมนต์คอยตะกี้นะว่าส่วนมากเขาลักมาขายมาอย่างอยู่บ้านเฮาเนาะอันอยู่บ้านเมืองไทยนะเว้าอันนี้บ่ได้เปรียบเทียบเด้อพี่น้องกันเว้าถึงท่านผู้ชมเพิ่นคอมเมนต์มานะเพิ่นว่าส่วนมากไอ้คนที่เขาเอามาขายมือสองเขาเอาลักมาสินะแต่ว่าอยู่นี่อันมันบ่แม่นจังซั่นพี่น้องอันคือคอยเว้าให้ฟังล่ะเพราะว่าหยังบ่อันส่วนมากเขาย้ายบ้านพ่อแม่เขาตายคือว่าอันเขาซื้อของมาหลายแล้วเขาอยากเอาโลกของจังซี่นะพี่น้องบัดนี้อันหรือว่าคนที่อยู่บ้านแล้วของเขามาหลายซื้อมาหลายบัดนี้ซื้อมาฝากซื้อมาหยังหรือว่าซื้อมาใส่แล้วบ่ได้ใส่แล้วก็คนไปขายพี่น้องจะฮู้บ่เศรษฐีก็มาขายก็มีเด้พี่น้องขี่รถเป็นผู้ใดมาขายขี่รถ BM มาขายบ่แม่นว่าทุกคนจนๆเด้พี่น้องไปขายแล้วก็บ่แม่นทุกคนจนๆไปหยังตลาดค้าบูดเซลเด้พี่น้องมีทุกระดับชั้นไปหยังตลาดค้าบูดเซลอันคนอันบัดนี้เด้ออันเรื่องไอ้พวกสอยเงินสอยทองอันมีฮอดขายทองอยู่ตลาดมือสองจะเสื่อมบ่คือแบบว่าไปขายของไอ้ทองมือสองนี่ล่ะพี่น้องหมายถึงว่าเขาไปซื้ออันเขาก็สิรับซื้อมองหันเลยแล้วก็มีอันโต๊ะขายเรียกสาบลาบอยู่พี่น้องจะแม่นมันถือคือข่อยเว้านั่นล่ะจะแม่นมันถือจะแม่นพ่อซื้อใส่น่ะนะพ่อซื้อใส่แบบว่าพ่อซื้อใส่นะพี่น้องหมายถึงว่าอัน30ปอนด์จังซี่40ปอนด์จังซี่คันมาคิดเป็นเงินไทยก็แหวนงามๆเด้ๆพี่น้องสมมุติว่าอันแหวนจังซี่ล่ะอันนี้บ่แม่นอันหมายถึงว่าเป็นไอ้พ่อจังซี่เป็นอีหยังจังซี่นะพี่น้องเป็นพ่อจังซี่มันบัดนี้ก็ขายถือ30ปอนด์20ปอนด์40ปอนด์จังซี่มันบ่ซื้อใส่นะ4446กับ1,600พี่น้องหมายถึงว่าเขาสามารถซื้อใส่ได้นะนะพี่น้องมันแบบว่ามันบ่ได้สูงแบบเกินเอื้อมที่คนธรรมดาสามารถเขาสิซื้อใส่ได้นะเนาะอันนี้มาบอกสู้ฟังซื้อเด้อพี่น้องมาอันก็เว้าแบบว่าคนใส่ทองใส่หยังอยู่เมืองนอกมันก็แบบว่ามันบ่ได้แพงเกินไปแต่ว่าคันไปซื้ออยู่ในร้านมันก็แพงอยู่เด้อพี่น้องอันนี้ค่อยเว้าถึงไปซื้ออยู่ตลาดมือสองเนาะแต่ว่ามันก็เบิ่งดีมันมีนะมันมีแบบว่ามีร้านในซื้อร้านขายอยู่ตลาดมือสองก็มีนะพี่น้องแต่ร้านนอกมื้อนี้ก็มาบอกให้ฟังซ้ํานี่ล่ะปัญหามันเป็นประโยชน์อันกับท่านผู้ชมเนาะอันจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามกันไอ้เจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามๆเดี๋ยวค่อยมาเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ